2 13เดือนที่ไปเรียนแต่ช่วง2ก็น่าจะประมาณ44นะคะครูใช้วิธีตามที่บอกนะก่อนที่2เนี่ยหรือว่าหลังจากที่เราเรียนด้วยกันแล้วเนื้อหาไหนที่ครูไม่เข้าใจนอกจากที่ครูไปอ่านในค้นคว้าในห้องสมุดแล้วครูมานั่งคุยกับเพื่อนเวลาสอบรู้จักจับคู่กับเพื่อนเลยอันนี้คือเทคนิคของครูนะคะมันจะทำให้เราจำเราเล่าบอกเพื่อนเหมือนเราสอนเพื่อนนะคะว่าสมการนี้มีสูตรว่าอย่างไรเนี่ยนะคะประวัติสมมติประวัติความเป็นมาของการละครของประเทศอินเดียเป็นยังไงเราเล่าบอกเพื่อนมันจะทำให้เราจำนี่คือเทคนิคในการเรียนของครูแล้วก็ในวันที่2นะคะวันนี้บางวันครูไม่ทำอะไรเลยนะคะครูก็คือเพื่อนพาไปเที่ยวนะคะที่นั่นก็คือเที่ยวธรรมชาติก็คือไปปิกนิกนะปิกนิกในป่าเพราะที่นั่นไม่มีสวนเหมือนสวนสมเด็จบ้านเราสวนหย่อมจะไม่มีเลยปิกนิกของครูก็คือไปนั่งในป่าไปปูเสื่อไปทำอาหารในป่านะคะคือวันนั้นทำวันแล้วพรุ่งนี้ขึ้นสอบคือวันนี้ครูต้องลงครูจะไม่คิดแล้วว่าเนื้อหาที่ครูเรียนมาทั้งหมด5บทที่ครูจะขึ้นสอบเนี่ยครูไม่คิดแต่เมื่อวานก่อนเป็นต้นไปก่อนถึงวันเนี้ยครูก็อ่านหนังสือแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนคำถามต่อไปท่อซีเมนต์นะฮะติดกับห้องสมุดจะเป็นท่อกลมๆที่ติดกับฝาผนัง
งเป็นวงไปแล้วก็เขาจะให้นักศึกษาไปนอนแต่นอนได้กันคนละ15นาทีเราก็จะเข้าไปขดอยู่ในท่อนั่นแหละนะก็จะมีห้องแอร์ห้องอะไรก็จะเป็นห้องสำหรับนักศึกษาที่นอนนี่ปุ๊บก็ไปเลยก็กรนกันเธอก็กรนฉันก็กรนกันเลยนะฮะเสร็จปุ๊บ15นาทีมันก็จะมีเสียงระฆังบอกแล้วลุกขึ้นมาก็ออกมาก็เรียนต่อแบบนี้ชีวิตของการเรียนนะคะไม่ได้เรียนเหมือน8โมงเช้าแล้วก็เลิก4โมงเย็นนะไม่ใช่นะคะนู่นบางทีเลิก3ทุ่ม4ทุ่มก็มีนะคะบางทีไปเรียนจนถึงติวหนักๆไปถึงตีสองก็มีนะมันจึงไม่ใช่รูปแบบของการเรียนแบบในโรงเรียนนะคะเป็นแบบการเรียนแบบระดับสูงที่จะต้องปิดจ๊อบวิจัยของตัวเองให้ได้แล้วก็ไปอาศัยอยู่ในประเทศเขาก็ต้องพูดภาษาอังกฤษอีกแต่ถ้าเราพูดไปตั้งแต่ประเทศไทยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนก็ได้เพราะเราพูดเป็นแล้วใช่ไหมแต่เนื่องด้วยที่เราพูดไม่เป็นมันก็เลยต้องไปเหนื่อยอีก2เท่า3เท่าต้องเอาตัวให้รอดเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเขาก็ไม่รู้เรื่องประมาณนี้นะคะคำถามต่อไปค่ะบางครั้งจะจริงแล้วหนูก็ไม่ต้องงดอาหารเย็นนะคะแต่ถ้าเวลาช่วงไหนที่หนูอ่านหนังสือแล้วรู้สึกง่วงนอนไม่ดีก็ต้องนอนดีที่สุดมันจะมีเวลาที่ต้องนอนอยู่นอนดีที่สุดแต่อย่าลงไปแล้วก็ไปถึงสองทุ่มนะไม่ได้นะอาค่ะยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังด้วยตัวที่ไม่สำเร็จมีอะไรบ้างเช่นอ่านหนังสือแล้วสอบไม่ผ่านเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีจัดการยังไงคะอาจารย์เคยพูดถึงแต่ความสำเร็จไปแล้วสำเร็จโน่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มันมีบางเรื่องแหละที่อาจารย์ทำแล้วมันไม่สำเร็จอาจารย์มีวิธีการจัดการเรื่องนั้นอย่างไรก็ตามต้องมีทัศนคติ
ไม่สนใจเราแต่การเดินทางของเราเขาไม่ได้สนใจเหตุผลของเรานะเขาไม่ได้สนใจว่าเธอกำลังบินไปเธอจ่ายเงินเธออะไรเขาไม่สนใจว่าเธอมีลูกมีเมียมีผัวเธอพ่อแม่เธอทำเขาไม่สนใจเพราะว่าในระดับ university ระดับสูงเขาไม่ได้สนใจเรานะคะจบไม่จบเรื่องของเธอไม่ได้เกี่ยวกับฉันตัวชี้วัดของเธอที่เธอต้องทำหนึ่งวิจัยเธอต้องมีงานตีพิมพ์เธอต้องไป presentationเธอจะต้องไปโฟกัสเรื่องครอบครัวเธอต้องทำตามกระบวนการนั้นมันเรื่องของเธอที่เธอต้องจัดการหมดเลยเขาไม่ได้มานั่งทำเธอต้องสอบนะแล้วเดินตามนิสิตให้มาสอบมาสอบไม่มีไม่ได้ตามงานค่ะนะคะไม่ตามงานไม่สนใจเห็นไปงานแล้วทำเป็นเหมือนไม่เห็นก็มีนะจ๊ะเอางานไปส่งต่อหน้าแล้วถ้าเป็นงูนะฉกอาจารย์ตายไปนานแล้วนะทำเป็นเหมือนไม่เห็นของเรานะไม่เห็นทำมาใหม่อดทนค่ะแล้วมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ทำไปส่งให้ท่านใหม่บางทีท่านอาจจะกำลังทดสอบในเรื่องของอารมณ์ IQ EQ ของเราด้วยเพราะวันหนึ่งเวลาเราจบออกมาปุ๊บท่านก็จะมาจับมือเราข้างๆแล้วก็บอกว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วนะต่อไปต้องไปสอนคนอื่นจะมาใช้อารมณ์แบบนี้ไม่ได้บางทีบางตัวอาจารย์กำลังปรับทัศนคติบางตัวของเราบางทีเราอาจจะคิดว่าฉันเก่งฉันจะต้องสอบจบฉันต้องสอบให้ได้ขนาดนี้แล้วท่านก็ทำให้สิ่งที่เราคิดนั้นไม่เป็นตามที่เราคิดดังนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราเลยคือทัศนคติอย่างเดียวเท่านั้นค่ะก็ที่ครูบอกนะคะที่ครูจบปริญญาเอกเนี่ยนะคะครูไม่ได้เฉพาะวุฒิไม่ได้เฉพาะใบปริญญาบัตรเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ครูนะคะก็คือความอดทนสิ่งที่ครูได้มาจนถึงณปัจจุบันนี้คือความอดทนนะคะซึ่งครูเองก็มองว่าไม่เฉพาะที่มหาลัยที่ครูไปเรียนนะคะและหลังมหาลัยนะคะที่จบปริญญาเอกครูคิดว่าความอดทนนี่คือจะได้ตรงนั้นมาเป็นความอดทนใจครับใช่สำหรับพวกหนูก็สิ่งสำคัญนะคะประสบการณ์ชีวิตของพวกหนูอาจจะยังไม่มากนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนทำก็คือให้กำลังใจตัวเองนะคะถ้าหนูไม่ให้กำลังใจตัวเองหนูก็ไม่ต้องไปหวังกำลังใจจากใครเลยตัวเองยังไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วใครจะมาให้กำลังใจฉันให้กำลังใจตัวเองคิดว่าฉันพลาดแล้วฉันผิดหวังครั้งนี้ฉันต้องทำให้ดีกว่าสิ่งที่ฉันผิดหวังแล้วฉันก็ต้องไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้นะคะขอฝากด้วยนะคะคนที่ถามแล้วก็ทุกคนคำถามต่อไปค่ะถามต่อไปที่สองแถวใช่ไหมแล้วอยู่อีกกี่แถวเอ่ยแถวนี้ถามได้ยังลูกยังแถวสุดท้ายใช่ไหมอะไรครับเหมือนไฮโลเลยเนาะเอาด้วยค่ะขอเรียนสอบถามอาจารย์ค่ะก็ตอนที่อาจารย์บอกว่าตอนนั้นตอนที่อาจารย์เรียนนะคะว่ามีอินสปิเรชันในการก็คืออยากพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็อยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ใหม่ๆอะค่ะอยากรู้ว่าตอนนี้อาจารย์ประสบความสำเร็จแล้วค่ะอาจารย์ให้รางวัลชีวิตอะไรกับตนเองเป็นสิ่งแรกเพราะอะไรค่ะแล้วก็ในตอนนี้อาจารย์มีอินสปิเรชันในการทำต่อไหมคะแล้วก็มีโกอีกไหมคะที่อาจารย์อยากจะไปต่อข้างหน้า This is you have inspiration What whyรางวัลที่ครูจะให้สำหรับตัวเองตอนเรียนตอนเรียนจบมาให้อะไรตอนเรียนนะคะตอนเรียนจบนะคะก่อนเรียนก่อนก่อนเรียนก่อนก่อนเรียนคือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอันนั้นตัวที่มันท่านอยากได้ภาษาอังกฤษนะตอนนี้เรียนจบมาแล้วคืออะไรคะที่ท่านให้รางวัลตัวเองซื้อทองใส่10 บาทเป็นคำถามที่สะเทือนใจผมนะแต่ก็ต้องขอบคุณค่ะเพราะคำถามของหนูมันก็จะทำให้ครูแชร์ประสบการณ์ชีวิตให้กับทุกคนนะคะครูไม่ให้อะไรกับตัวเองเพราะอะไรมีหรือไม่มีก็นั่นถามว่าปัจจุบันครูก็ครอบครัวก็พอมีพอใช้นะคะสามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้ทุกปีนะคะบีบน้ำตาเวลาบีบน้ำตาออกมาปุ๊บไปเที่ยวประเทศนอกได้เกือบทุกปี
ก่อนที่ครูจะไปศึกษาต่อช่วงการศึกษาต่อนะคะคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สัญญากับคุณแม่กับคุณตาว่าครูจบแล้วครูจะพาคุณพ่อคุณแม่ครูไปรับปริญญาที่อินเดียนะคะแต่คุณแม่ครูเสียก่อนค่ะนะคะคุณแม่ครูเสียเมื่อปี59นะคะครูจบปี60มันก็เลยดังว่าครูไม่ให้อะไรตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ครูให้ก็คือครูให้คุณพ่อและลูกชายก็คือพาคุณพ่อไปประเทศอินเดียกับลูกชายนะคะไป10วันหลังจากที่คุณแม่เสียก็ได้ถามคุณพ่อว่าคุณพ่อพร้อมไหมพร้อมที่จะเดินทางโดยที่ไม่มีคุณแม่ไหมแต่ตอนนั้นคุณพ่อก็บอกว่าก็คือก็อยากทำตามที่ครูเคยให้สัญญาคุณแม่ไว้เราก็เลยเดินทางไปที่อินเดียค่ะแล้วก็พาคุณพ่อไปในพุทธคยาก็คือสถานที่พุทธด้านอัศรูนั่งคือไป10วันพาคุณพ่อเที่ยวในอินเดียนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ครูให้กับคุณพ่อแต่ไม่ได้กับคุณแม่เราเคยได้ทราบว่าเวลาลูกเรียนจบบางทีซื้อรถเบนซ์ให้รถเก๋งให้เนาะเราจะได้ยินอย่างนั้นนะซื้อไอโฟนซื้ออะไรให้จำไว้เลยนะคะพวกอาจารย์ที่เรียนในระดับสูงตอนอาจารย์ยศธราเรียนจบได้รับปริญญารู้ไหมว่าได้รับรางวัลอะไรจากคุณพ่อคุณแม่ดอกไม้เพียงแค่ช่อเดียวมันเป็นสิ่งที่เขามีปัญญาซื้อให้เราได้เพราะเขาไม่มีเงินให้พวกเราที่พวกเราสู้ไปเรียนต่อเนี่ยเราแค่รังขาตัวเองนะคะไม่ได้ว่าพ่อแม่ส่งเสียต้องไปสู้เอาข้างหน้าจบมาแล้วขึ้นรับปริญญาเดินออกมาแล้วประกาศยะโสธราสิริภารวากรขึ้นรับปุ๊บจบมาปุ๊บเดินปั๊บออกไปพ่อยื่นให้ดอกไม้นั้นยังเก็บเอามาจนถึงทุกวันมันไม่มีรถเก๋งรถเบนซ์มาให้พวกเรานะอย่าฝันนะเพราะการเรียนระดับสูงคนที่จบด็อกเตอร์มาทุกคนเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีรางวัลชีวิตให้อะไรกับตนเองบางทีว่าขอให้พ่อแม่รอนะจบแล้วจะได้พาไปไหนด้วยกันบางทีก็ท่านก็อยู่รอไม่ได้เพราะคนเรามันแก่ลงไปทุกวันทุกวันเราก็เติบโตไปทุกวันดังนั้นโดยส่วนมากคนจบในระดับด็อกเตอร์แล้วมีแต่ทุลักทุเลทั้งนั้นแต่รางวัลที่มันยิ่งใหญ่ก็คือครอบครัวให้กำลังใจแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าพันคูณทวีนี่คือรางวัลที่หนูได้รับตอนที่หนูจบในระดับ PhD นะคะคำถามต่อไปค่ะแถวไหนเอ่ยแถวนี้ยังใช่ไหมตอบหรือยังแถวนี้ยังอ่านเร็ว1 2 3 4เอาคนที่9นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อ้าวหญิงเธอนั่นแหละอาจารย์คิดว่าคนเก่งกับคนขยันนะคะอะไรมันจะประสบความสำเร็จได้มากกว่ากันคะนี่มันสร้างอินโนใส่แว่นตาถามนะแต่คำถามนี่มันชื่นเฉือนพวกเรามากเลยนะอาจารย์ระหว่างคนเก่งกับคนขยันอาจารย์คิดว่าสองระดับนี้อะไรที่จะประสบผลสำเร็จได้มากกว่ากันหนึ่งหนูก็ต้องมองนะคะถ้าเก่งแล้วขยันก็ยิ่งเก่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเก่งไม่ขยันคนขยันจะดังกว่าจะเก่งกว่าจะไปได้ไกลด้วยแล้วก็จะไปได้เร็วนะคะมันค่อนข้างที่จะตอบยากตัวครูไม่ใช่เป็นคนที่หัวสมองต้นไอคิวต้นๆนะคะก็บอกแล้วครูจบสายวิทย์ห้องสุดท้ายห้องโหลวะทับหน้าปกทับหน้าห้องสุดท้ายห้องโม้ยอ่ะนะคะฉะนั้นแต่ครูบอกครูเป็นคนที่ขยันครูไม่เคยอ่านหนังสือหนึ่งรอบครูเป็นคนที่ความจำดีไหมเป็นคนที่ความจำดีนะคะระดับหัวสมองก็เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่นำครูมาถึงระดับท็อปก็คือครูเป็นคนที่ขยันแล้วก็ยอมรับตัวเองว่าขยันมากมากครูไปเรียนปริญญาไม่ต้องครูเรียนปริญญาตรีประโยคง่ายๆข้อสอบบางครั้ง100ข้อหนูดาวซิว่าครูผิดข้อเยอะแท้ครูเยอะไปห้าข้อครูไม่ผิดใช่ครูผิดไปสองข้อ98/100ครูไม่เคยอ่านหนังสือ1ครั้ง1รอบเราไม่เคยอ่านหนังสือ1เล่มในเนื้อหาเดียวกันหนึ่งเล่มด้วยนะคะ
ยิ่งสมัยม .6 เนี่ยนะคะที่บ้านคืออยู่แถววัดพระธรรมเมฆแล้วก็เดินไปโรงเรียนช่วงที่เดินไปเนี่ยครูก็มีสมุดโน้ตของครูเล่มนึงเกี่ยวกับครูท่องสูตรไปด้วยวิชาชีววิชาฟิสิกส์เคมีนะคะครูเดินไปครูก็ต้องครูอย่างมากก็ได้1สูตรแล้วได้1หัวข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยิ่งไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะคะยิ่งทุกคนเป็นที่ยอมรับปัจจุบันครูก็มีเครือข่ายที่รับปริญญาโทแล้วนะคะสามารถที่จะนำเครือข่ายมาที่ประเทศไทยมาที่มหาลัยตัวเองนอกจากนั้นก็สามารถที่จะนำเครือข่ายไปนอกมหาลัยด้วยเช่นมหาราชพัฒน์พระนครอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจากการที่เราได้สั่งผิดคุณต้องบอกว่าคุณนอนประมาณตีสองวันนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสั่งงานอะไรพรุ่งนี้คุณมีงานส่งคุณไม่เคยทิ้งงานไม่เคยทำงานเกินสองวันวันนี้ทำงานจนที่ปรึกษาบอกว่าตั้งแต่ท่านเป็นโปรเฟสเซอร์มาเนี่ยเพิ่งเจอนักศึกษาไทยคนเดียวเป็นคนแรกนะคะที่กระตือรือร้นในเรื่องการเรียนท่านบอกว่าผมไม่รู้ว่าอาจารย์ก็เอาเวลาไหนไปนอนผมให้งานวันนี้พรุ่งนี้อาจารย์จำนงมีงานส่งนั้นก็ดูว่าความขยันเก่งขนาดไหนท่านผมไม่ฝึกไม่อ่านเหมือนท่านสั่งเก่งแล้วฉันเป็นแล้วฉันเก่งแล้วฉันรับเป็นแล้วฉันไม่ฝึกฉันไม่ฝนเนี่ยนะคะผมมีโอกาสที่จะดึงไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ตรงข้ามคนที่ต้องขยันก็อ่านมาทุกบททุกวันก็จำได้ทุกวันบางหัวข้อถ้าให้ครูบรรยายครูบรรยายได้ดีเท่าไหร่ก็ครูบรรยายบ่อยใช่ไหมคะบรรยายหัวข้อเดิมๆครูก็มีความเชี่ยวชาญความชำนาญในเรื่องหัวข้อที่ครูบรรยายเท่าไหร่ก็เพราะความทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำเรื่องนั้นซ้ำๆทำเรื่องนั้นซ้ำๆค่ะทำเรื่องนั้นซ้ำๆจนกลายเป็นความความเชื่อชาญความเคยชินเหมือนกันหนูลองดูนะคะใครที่บอกอ่านหนังสือแบบลองง่วงนอนมากก็จัดความจนไปล้างหน้าล้างตาขับรถออกมาแว้นสักรอบนึงแล้วก็กลับเข้าห้องไปอ่านหนังสือต่อเนี่ยหนูลองทำให้มันชินนะคะทำบ่อยๆหนูก็จะชินกับสิ่งที่หนูทำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูแบบขี้เกียจจะสอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ทันบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ทันอาจารย์นัดสอบสัปดาห์หน้านี่มีเวลาตั้งอีก5 วัน6 วันอย่างเงี้ยถ้าหนูทำอย่างนี้ซ้ำๆมันก็จะเป็นการเลยชินกับการผัดวันประกันพรุ่งอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพิ่งทำก็ชอบมันเถอะไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยหนูโชคดีกว่านักศึกษาหลายๆคนค่ะหนูจบไปแล้วหนูต้องมีงานทำถูกต้องไหมคะแต่ถ้าหลักสูตรอื่นที่จบไปแล้วก็ต้องไปสอบแข่งขันอย่างเช่นทางหลักสูตรภาษาปฏิบัติจบไปแล้วก็ไปแข่งขันก็สอบจุดรู้ถูกต้องไหมคะแต่ของต้องนี่คือมีงานรับเลยแล้วก็พยายามนะคะทุกเทคนิคอีกเทคนิคนึงอัดเสียงตัวเองไว้ในโทรศัพท์เอาสะเบาเสียงแล้วก็ใส่ชุดกีฬาฮะนั่นแหละโรงเรียนเยอะไปเปล่าทำเป็นเด็กเอกสองไปฉันเรียนเยอะเกินไปไม่ถ้าไปได้สามฉันจะพูดมะม่วงเป็นแอปเปิ้ลแล้วนะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเรียนเยอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสติต้องคุมไว้ให้ได้นะถ้างั้นวิปลาสนี่ต้องบอกไหมคะคุยกับดร.ไม่รู้เรื่องใช่เราคุยตอนเช้าเป็นตอนบ่ายกันนะตั้งแต่ที่เรารู้ว่านี่ตอนนี้เราอยู่ตอนเช้านะแล้วคุยพูดกันไปแล้วก็ขำกันไปว่าสมองมันพากันไปแล้วเนาะนะคะเสียบหูเสียบนะเสียบหูฟังหูฟังบางทีภาษาอังกฤษมันเสียบหูเนาะแต่ภาษาไทยก็คือหูฟังอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วิ่งออกกำลังกายฟังสิ่งนั้นไว้อาจารย์ใช้เทคนิคแบบนี้นะคะพูดด้วยเสียงของเราจะชินกับเสียงของเรา conclusion เลยสรุปเลยว่าเนื้อหานี้มันคืออะไรอะไรกายภาพบำบัดหมายถึงแล้วก็เอาสั้นๆไปเรื่องนี้หมายถึงอะไรเรื่องนี้มันอัดเป็นเสียงของเราเสียงแล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกายเราจะได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอาบน้ำเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วตัวของคุณจะกระปรี้กระเป๋าพอถึงเวลาสอบความรู้ของคุณมันจะพรั่งพรูออกมาเองมันจะพรั่งพรูออกมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปจำมันเลยเพราะหน้าที่ของจิตมันจำอยู่แล้วตามหลักการทางวิทยาศาสตร์มันเหมือนกับว่าเวลาอาจารย์เปิดนักโมตสัตว์พระควันโตทุกวัน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 คุณฟังอยู่ทุกเช้าเที่ยงเย็นใช่ไหมมันฟังทุกวันเพ
พอฟังทุกวันปุ๊บพอเวลาปิดเสียงให้เข้ามาปุ๊บเวลาอาจารย์พาสวดนักโมตสารเนี่ยเธอจะสวดไปได้เลยโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปฟังสิ่งนั้นอีกแล้วมันก็จะจำไปจนมันตายเลยอันนี้เทคนิคหนึ่งนะที่เอาไปใช้ดังนั้นเวลาเรายิ่งเรียนสูงสูงหรือต้องทำข้อสอบหรือต้องเข้าสอบอะไรสักอย่างหนึ่งแบบนี้ฟังแล้วแต่ไม่ใช่ว่านั่งอ่านเฉยๆแล้วก็นอนตื่นมาอ่านเฉยๆนอนแบบนั้น 100% ที่พวกเราทำกันมาหมดแล้วไม่ผ่านจ้าออกมาร้องไห้ค่ะอาจารย์เข้าสอบทั้ง4ครั้งนะคะเสียเงินสอบครั้งละ 5,000 บาทสอบทุกครั้งเสียตังค์สอบทุกครั้งเสียตังค์พอเวลาสอบครั้งสุดท้ายฉันขึ้นไปปีนเขาแล้วฉันก็ไปกรี๊ดพูดง่ายๆกับแอบแรกเนาะไปกรี๊ดอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์อีโซนู่นมึงปีนขึ้นไปบนภูเขานะแล้วมึงก็ไปกรี๊ดอยู่ข้างบนแล้วมึงกลับไปรับพลังจักรวาลให้ไปแบมือแบบเนี้ยโอมนมัสชิวาหรือโอมนโมทัสสะนับถืออะไรก็แล้วแต่กับสูดลมหายใจเข้ามาแล้วไปปลดปล่อยอยู่ข้างบนภูเขาให้เป็นคนใหม่ไปเลยเปลี่ยนความคิดเดิมๆออกไปอย่าอ่านแล้วนอนอย่าอ่านแล้วนอนอย่าอ่านแล้วนอนนะคะจิตมันจะไม่จับสิ่งที่คุณป้อนมันเข้าไปเพราะมันดื้อยาดังนั้นอ่านแล้วให้คุณรีแลกซ์แล้วก็มีความสุขกับสิ่งนั้นไปด้วยแล้วมันจะจำพอเวลาเข้าสอบเวลาไปทำอะไรก็แล้วแต่ความรู้ชุดนั้นมันจะพรั่งพรูออกมาเองโดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือเทคนิคของอาจารย์นะคะอ่านแล้วนอนก็จะได้อยู่ในการตั้งรับเตือนได้อะไรคะเป็นคนคนแขกชอบอ้วนนะคะคนแขกชอบผู้หญิงอ้วนนะถ้ามีพุงผู้ชายแขกชอบนะคะมีคำถามอะไรอีกหรือไม่อย่างไรคะหมดแล้วนะคะถ้าหมดแล้วเราจะพักประมาณ10นาทีในการเข้าห้องน้ำและหลังจากนั้นเราก็จะมารับฟังประสบการณ์นี้อีกครึ่งช่วงสุดท้ายนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการรับฟังจากพระอาจารย์เป็นระดับต่อไปเริ่มได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ10นาทีนะคะI'm not sure.